สวัสดีทุกท่านด้วยผมตอนนี้คุณอยู่ผมเอิร์ธเอเคไฮเบเนอร์นะฮะสำหรับครั้งนี้ผมจะพาทุกท่านไปจับโปเกมอนนะผมที่หายากที่สุดในภาคแพทินัมนั่นเองก็เราก็ไปดูโฉมหน้าของโปเกมอนทั้ง5ตัวนี้กันเลยครับสำหรับโปเกมอน5ตัวนี้ผมก็จะไล่มาก็คืออันดับ1ฟีบาสอันดับ2มัชแลกอันดับ3เฮลาคอสอันดับ4เชลเดอร์และอันดับ5เชนซี่นะผมก็จะพาทุกท่านเริ่มแต่อันดับที่5จนไปถึงอันดับที่1ก็ผมจับตามลำดับไปเลยนะครับผมก็เริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยผมก็คือเชนซี่นั่นเองก็ไปจับเลยนะผมสำหรับเชนซี่นะผมก็จะหาได้ที่ถนนที่209และ210จะมีโอกาส 5% นะผมแล้วก็สามารถจับแบบสเปเชียลได้ที่ Toffee Garden นะผมจะมีโอกาสอยู่ 5% เช่นกันในช่วงระหว่างเลเวล18ถึง21นั่นเองนะผมตัวต่อมานะผมเชลเดอร์นะผมสามารถหาจับได้ที่ถนนที่205วอลเล่วินเวิร์คฟิลโก้ไอรอนเวิร์กนะผมต้องใช้ซูเปอร์โรดนะผมในการจับนะผมโดยเลเวลเบื้องต้นนะผมจะอยู่ที่20 40และ46นะผมก็อยู่ช่วงในประมาณนี้นะฮะแต่ว่าค่าเปอร์เซ็นต์ในการจับก็จะ 5% เท่ากับเชนซี่แต่ว่าใช้คนส่วนใหญ่จะหาตัวนี้ยากกว่านั่นเองนะผมก็แล้วก็ตามเวลาของผมด้วยก็ตัวนี้ก็จะหายากกว่านะฮะก็เลยมาอยู่ที่อันดับที่4นะผมสำหรับตัวต่อไปนะผมก็คือเฮลาคอสนะผมสำหรับวิธีการจับเฮลาคอสก็คือใช้น้ำผึ้งนะผมวางที่ต้นไม้นะฮะแล้วก็รอประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะผมสำหรับเปอร์เซ็นต์ในการจับเฮลาคอสนะผมจะอยู่ที่ 3.5% นะผมถ้าอยู่ที่มัชแลกทีนะผมแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ต้นอื่นจะอยู่ที่ประมาณ 1% เท่านั้นนะผมสำหรับเลเวลนะผมก็จะอยู่ที่ 5-15 นะผมก็สำหรับวิธีทริคง่ายๆของผมก็คือเอาน้ำผึ้งใส่ไว้ปุ๊บคือไม่ต้องทิ้งไม่มากครับผมก็แค่ปรับเวลาในคอมพิวเตอร์นะผมถ้าทุกท่านเล่นในคอมพิวเตอร์ก็สามารถปรับเวลาได้นะผมก็มาดูตัวต่อไปของผมก็คือมัชแลกนะผมสำหรับมัชแลกนะผมวิธีจับก็จะเหมือนเฮลาคอสนะฮะแต่ว่าทุกท่านนะผมสามารถจับได้แค่ที่ต้นไม้ของมัชแลกเท่านั้นนะผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะผมอยู่ที่ 1% นะฮะแล้วก็เลเวลตั้งแต่ 5-15 เหมือนกับเฮลาคอสเลยนะผมเราก็มาถึงอันดับ1กันนะฮะก็คือฟีบาสนั่นเองฟีบาสนะผมสามารถจับได้ที่ Mountain Coronet ชั้น1นะผมจะมีโอกาสจับที่ 50% ทุกท่านคงสงสัยนะฮะว่าเฮ้ยโอกาสจับต้อง 50% ทำไมถึงมาเป็นที่1ได้เพราะว่าจะมีแค่4บล็อกเท่านั้นที่จะเจอฟีบาสนะผมโดย4บล็อกนี้จะสุ่มเกิดขึ้นนะผมว่าจะสปอนฟีบาสช่องไหนซึ่งอาณาเขตนะผมของแอ่งน้ำผมที่มันสามารถเกิดช่องสุ่มได้นั้นมันกว้างมากทุกท่านก็ต้องไปลองเอาเองนะผมว่ามันจะสุ่มเกิดตรงไหนและถ้าหากว่าจังหวะนั้นนะผม 50% เนี่ยใน 50% ก็คือใน100ครั้งผมก็จะติด50ครั้งใน10ครั้งก็จะติดเพียงแค่5ครั้งนะผมอาจจะฟุกไม่ได้ก็ได้นะผมมันต้องแบบลองหลายครั้งมากแล้วกินเวลายาวนานมากผมก็ถึงได้มาเป็นอันดับที่1นะผมก็นี่ผมก็จะเป็นทั้งหมดของโปเกมอนนะผมที่หายากที่ผมคิดว่าหายากมากที่สุดนะผมแล้วว่าติดอันดับในกระทู้มากแล้วก็ตามเปอร์เซ็นต์นะผมพูดง่ายๆนะผมก็คือการทำครั้งนี้ก็คือกินแรงพอสมควรนะผมเพราะว่าในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่ากระทู้มีน้อยมากพวกผมเลยต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งจริงของผมก็คือโบบาพีเดียก็ขอขอบคุณข้อมูลจากโบบาพีเดียด้วยนะผมก็ครั้งนี้ก็กินแรงมากพอสมควรนะผมถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ลองช่วยแชร์งานครั้งนี้ไปด้วยนะผมเพราะว่าคืออยากให้มันออกมาดีจริงๆแล้วหาข้อมูลกันหนักกันจริงๆนะผมทีมผมก็อุตส่าห์ช่วยกันสลับเวลาก็ช่วยกันหน่อยนะผมก็อุตส่าห์แต่ว่าคือลงทุนจริงๆนะครั้งนี้ถือว่าลงทุนกันมากผมก็ช่วยแชร์ให้แบบเพื่อนๆที่สนใจทางด้านโปเกมอนนะผมไม่ต้องแชร์แบบว่าสเปซสปะแชร์ใน Facebook อะไรคนที่เขาไม่สนใจอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปแชร์ให้เขาก็ได้ก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีพอนะผมก็ส่งต่อให้กับเพื่อนที่คิดว่าเขาสนใจในด้านนี้ผมอยากจะส่งให้ก็ส่งไปให้ได้เลยนะผมจะดีมากผมจะขอขอบคุณมากเลยนะผมสำหรับครั้งนี้ผมก็จะจบเพียงเท่านี้ผมสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะเพื่อการรีเควสต์ผมก็ผมอาจจะงดอัพคลิปนะผมช่วงสงกรานต์ไปนะผมเพราะว่าผมไปเที่ยวบ้านต่างจังหวัดนะผมที่ภาคเหนือขึ้นไปภาคเหนือผมก็ไม่ได้พกคอมไปด้วยอาจจะไม่ได้ไปทำงานผมก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ผมก็เจอกันหน้านะผมแต่ครั้งนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ